ดีครับอยู่ผมนะครับเดอะเบบี้บูมนะครับถ่ายชิมอิ่มดำกลุ่มทุซุมอันซีนนะที่นี่ครับช่อง 3TB สำหรับวันนี้นะครับก็จะพามาชิมอาหารร้านใหม่หลังจากว่าเราไม่ได้ชิมมานานแล้วนะฮะเนื่องจากว่าช่วงนี้ทำคลิปรีวิวแกดเจ็ตเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับร้านนี้นะก็ยังอยู่ที่อุดรธานีชื่อว่าร้านซิก้านะครับก็จะเป็นอาหารสไตล์ไทยแล้วก็ฟิวชั่นด้วยวันนี้นะคะเราจะมาลองกินเมนูอะไรนะต้มยำจิ๊กโก๋ไข่ย้อยไม่รู้จะย้อยยังไงเดี๋ยวดูกันนะแล้วก็ของที่บูมจะเป็นเบอร์เกอร์เนื้อนะคะสำหรับเครื่องดื่มนะคะนี่เลยมีลาเต้เย็นนะแก้วแล้วก็นี่นะเห็นปะน่ากินมากชาไทยเขาบอกว่าเป็นสูตรพิเศษของทางร้านนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าอร่อยหรือเปล่าชาไทยที่นี่รสชาติกลมกล่อมมากค่ะอร่อยอร่อยอ่ะชอบชอบกินหน่อยได้ไหมคะรสชาติเยี่ยมมากฮะสำหรับนี้นะครับว่าบรรยากาศก็จะเป็นแนวล็อกนะแล้วก็อาหารก็จะมีฟิวชั่นทั้งอาหารไทยนะครับโดยที่เขาเน้นเนี่ยอาหารก็จะเป็นพวกอาหารประเภทยำนะโดยที่เราสามารถเลือกเครื่องต่างๆมิกซ์ลงไปได้นะครับแล้วก็จะมีพวกก๋วยเตี๋ยวเนาะก๋วยเตี๋ยวต้มยำนี่คืออาหารไทยนะครับรวมถึงยังมีแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็อาหารฝรั่งให้เรากินอีกด้วยนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มเป็นพวกกาแฟพวกอะไรอย่างเงี้ยนะให้มีเลือกหลายเมนูเยอะแยะมากๆเลยนะครับครับมาสิครับจะรบไหมครับมาแล้วค่ะต้มยำจิ๊กโก๋ไข่ย้อยน่าทานมากค่ะหอมด้วยเมื่อกี้แอบชิมไปนิดนึงอร่อยมากที่สำคัญนะคะบะหมี่เป็นเส้นบะหมี่ผักด้วยสำหรับตอนนี้นะครับของผมก็มาแล้วนะของผมจานที่ผมสั่งมาก็จะเป็นเบอร์เกอร์เนื้อนะครับอาหารไทยเนี่ยต้องให้คุณกล้วยเขารีวิวแต่สำหรับอาหารแบบฝรั่งแบบนี้นะต้องผมนะครับเพราะว่าผมนี่ตัวกินเนื้อเลยนะเพื่อนๆนะครับที่เคยกินพวกเบอร์เกอร์นะที่ตามฟาสต์ฟู้ดหรือว่าตามอะไรนะเขาเรียกจังฟู้ดในร้านอาหารที่เป็นแฟรนไชส์ต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะแตกต่างกันนะเพราะว่าเนื้อเขาเนี่ยนะครับค่อนข้างจะให้ปริมาณเยอะมากๆเลยนะสำหรับเพื่อนๆที่เคยไปกินพวกอะไรนะสเต็กเบอร์เกอร์สเต็กโชคชัยใช่ป่ะนี่ประมาณคล้ายๆแบบนั้นเลยนะชิ้นใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ที่นี่เขาจะมีซอสให้เราเลือกนะถึง4อย่างเลยเวลาเรากินแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยเราก็เลือกซอสมาอย่างนึงผมก็เลือกเป็นตัวอเมริกันซอสนะว่าจะมีรสเผ็ดๆนิดนึงนะครับซึ่งซอสแต่ละอย่างเนี่ยก็จะให้รสชาติที่แตกต่างกันไปครับให้ใครสนใจก็ต้องมาลองชิมดูนะตอนนี้เราไปอิ่มกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองต้องมีขนมหวานล้างปากกันนิดนึงนะเมื่อกี้เราไปดูที่ตู้นะมันก็มีแบบของที่เขาทำเสร็จออกมาแล้วอะค่ะแต่ว่าพี่เจ้าของร้านเขาแนะนำว่าที่ทางร้านเนี่ยก็มีของที่ทางร้านทำสดเองเลยวันนี้เราจะมาลองชิมบานอฟฟี่ของที่นี่กันนะคะจริงๆแล้วเมื่อกี้เนี่ยแอบเล็งๆช็อกโกแลตลาวาไว้ด้วยนะแต่ว่าพอถามพี่เขาว่าระหว่างช็อกโกแลตลาวากับบานอฟฟี่แนะนำอะไรดีคะพี่เขาบอกว่าให้ชิมบานอฟฟี่งั้นเดี๋ยวเรามารอกันเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าใช้เวลาทำ15นาทีค่ะมาแล้วบานอฟฟี่ค่ะหน้าตาน่ากินมากเลยอ่ะดูดิดูปกติเนี่ยบานอฟฟี่นะถ้าเราไปกินร้านอื่นเนี่ยปกติเขาจะใส่เป็นถ้วยไว้นะแล้วก็พวกโอริโอ้พวกกล้วยพวกอะไรเงี้ยเขาก็จะอยู่ในถ้วยแล้วก็เวลาเราจะกินเนี่ยเขาจะตักไอติมมาใส่ให้เราใช่ไหมแต่ของที่นี่เนี่ยเขาทำแบบโฮมเมดเลยนะทำให้เรากินสดๆเลยใช้เวลานานนิดนึงนะครับแต่ออกมาเนี่ยรสชาติอร่อยมากจริงก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวร้านอาหารร้านนี้นะครับซิก้าคลับนะอยู่ที่นี่นะครับอุดรธานีหลังโรงเรียนนะครับอุดรพิษนะใครมาก็จอดรถข้างถนนแล้วก็มากินได้เลยนะครับเป็นไงอร่อยไหมวันนี้อร่อยอร่อยทุกอย่างเลยบานอฟฟี่อร่อยมากนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากกินอาหารไทยนะยำแซ่บๆนะครับไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนาะและยำต่างๆหรือว่าอย่างผมนะไม่ถนัดอาหารไทยก็เป็นอาหาร
ฝรั่งนะครับก็มีพวกเบอร์เกอร์นะมีเบอร์เกอร์มีของต่างๆให้เลือกเยอะแยะเลยรวมทั้งขนมด้วยอร่อยมากๆเลยบานาเฟ่ใช่ไหมบานาฟี่เอาบานาฟี่จ้ะสำหรับเพื่อนๆที่ถูกใจคลิปนะครับอย่าลืมกด subscribe ด้านนี้ด้วยนะเดี๋ยวจะพาไปชิมอาหารอื่นอีกนะครับแล้วก็ติดตามชมนะครับช่องที่นี่ครับถ่ายชิมอิ่มดำอยู่ผมครับเดี๋ยวไปบูมกรุงทุซุมอันซีนสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วก็ไปอิ่มกันใหม่คราวหน้านะวันนี้บ๊ายบายครับไว้เจอกันครับบาย